ใช่ใช่61ล้านวิวปุ๊บโอ้กระจิกระจาย60กว่าล้านวิวถึงเพลงก่อนเดี๋ยวพี่ถือให้44ล้านแล้วใช่ไหมใช่ครับผม44แล้วฮะเป็นยังไงบ้างคิดไหมว่าแบบอุ้ยเพลงเรามันจะมาขนาดนี้ไม่คิดเลยครับคือตอนแรกก็รู้สึกว่ากดดันนิดนึงแต่ว่าพอมันเดินทางมาถึงตรงนี้ก็หุ่มเกินความคาดหมายมาเยอะมากเลยครับเห็นว่าเลื่อนแบบโซเชียลตอนนี้มีแต่เพลงเราเพราะไปทำอะไรกันเยอะแยะใช่นั่นแหละผมก็คิดอยู่คือไม่คิดว่ามันจะไปแบบกว้างขนาดนั้นคือเรายังตามไม่ทันเลยบางทีเราแบบว่าพี่พัดพี่ปามก็แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบเหมือนแท็กมาให้เราเห็นบ้างอะไรเงี้ยใช่ใช่ครับก็ตามไม่ทันค่ะอย่างอันนี้เรามีส่วนร่วมแบบทุ่มเทกับมันขนาดไหนก็คือ50 50ละกันครับก็คือผมก็จะช่วยโปรโมทไปเท่าที่ผมทำได้อะไรเงี้ยส่วนทีมงานก็จะช่วยกันคิดคอนเทนต์อะไรเงี้ยให้มันแบบอยู่ในฟีดตลอดอะไรเงี้ยใช่ครับผมวันนี้คือเกินกว่าที่ฝันไว้ใช่ไหมมากเลยครับแบบตอนนี้ยังตามตัวเองไม่ทันเลยยังงงๆอยู่เลยครับตอนนี้ใช่ๆผมว่ามันเป็นปกติด้วยเพราะว่าแบบเพลงแรกอะไรเงี้ยแล้วผมแบบใครก็ไม่รู้ผมแบบรู้สึกว่ายังงงๆอยู่ด้วยครับเป็นปกติครับเสียดายแปลว่าแบบเอ้ยเพลงฉันดังแล้วคนไม่รู้จักว่าใครร้องผมว่ามันต้องใช้เวลามากกว่าเดี๋ยวแบบเพลง2เพลง3ออกมาอะไรเงี้ยมันน่าจะมีคนรู้จักมากขึ้นเข้าใจอยู่ไม่น้อยใจไม่น้อยใจมีนะครับก็จะมีแบบว่าเหมือนแฟนคลับผมอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบน้องๆแบบมัธยมอะไรเงี้ยครับใช่ก็จะมีแบบว่าเวลาไปเดินห้างอะไรเงี้ยก็จะมีขอถ่ายรูปบ้างนะครับใช่ใช่ใช่แต่เราพวกแบบคอนเสิร์ตโชว์ตรงส่วนตัวไม่ค่อยเท่าไหร่นะเพราะมันโควิดใช่ใช่ช่วงนี้ก็ติดแต่ว่าจะมีงานจ้างเรื่องแบบเล่นร้านอะไรเงี้ยครับผมตอนกลางคืนอะไรเงี้ยยังมีเข้ามานะครับก็จ้างได้นะครับผมยังจ้างได้เรามาในช่วงที่แบบว่าสถานการณ์บ้านเมืองมันไม่ค่อยเอื้ออำนวยคือผมว่าตอนนี้มันก็เร็วมากแล้วผมรู้สึกว่ายังเหมือนที่บอกคือยังตามตัวเองไม่ทันเลยผมว่าแค่นี้ก็โอเคแล้วครับพอใจมากๆครับตอนนี้ชีวิตมันเปลี่ยนไปไหมคะจากแบบว่าเด็กธรรมดาที่คนอาจจะไม่รู้จักวันนี้เรามาอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยเปลี่ยนมากเลยครับคือนิสัยส่วนตัวผมน่าจะเป็นคนแบบว่าโลกส่วนตัวสูงเป็นคนไม่พบปะใครอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นเด็กที่แบบว่าติดเกมอะไรเงี้ยตอนนี้ต้องมาทำงานหรือว่าแบบต้องพบปะผู้คนมากมายก็ต้องเปลี่ยนแบบหน้ามือหลังมือเลยครับตอนนี้ก็ต้องปรับไปเรื่อยๆใช่ทีนี้เราทำยังไงวะเราเดินไปแล้วมีแบบว่าแฟนคลับมาขอเล่นเซ็ตหน่อยขอถ่ายรูปหน่อยอะไรเงี้ยถึงตอนนี้นะครับก็ยังไม่ชินนะครับเหมือนตอนเนี้ยที่ยืนอยู่ก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็แบบกระดิกไปกระดิกมามันก็จะเป็นประมาณเนี้ยครับก็ต้องไปเรื่อยๆครับรอให้มันชินมันต้องดูแลตัวเองมากขึ้นไหมอย่างแบบว่าปกติเราจะแต่งตัวยังไงไปซื้อข้าวกินมาอะไรกันใช่ใช่คือเมื่อก่อนเนี่ยผมเป็นคนไม่แต่งตัวเลยแบบว่าสมมติว่าไปห้างใช่ไหมผมก็ใส่เสื้อบอลแล้วก็ใส่กางเกงบอลใส่รองเท้าแตะไปห้างอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ก็คือแบบว่าลองมาแต่งตัวแล้วก็แบบเจอเหมือนเจอทางว่าอุ้ยจริงๆเราชอบแต่งตัวนะอะไรเงี้ยแบบแต่งตัวดีๆแล้วมันก็มีความมั่นใจมากขึ้นสนุกครับสนุกปล่อยตัวเองไม่ได้แล้วใช่ปล่อยตัวเองแต่เรื่องการดูแลตัวเองนี่ยังทำไม่ได้ครับพยายามอยู่เพราะว่าแบบมันต้องปรับทุกอย่างเลยเวลานอนการกินอะไรเงี้ยหลายๆอย่างก็ต้องปรับกันไปครับช่วงนี้ก็เนี่ยวันนี้ก็เช้ามากๆเลยพี่เขาแนะนำไหมพี่แบบว่าในค่ายไม่อ่ะพี่ก็เป็นเหมือนกันนะเป็นกันทุกคนครับก็ยังทำไม่ได้กันทุกคนครับในค่ายแต่เราไม่ได้รู้สึกอึดอัดเนาะเวลาไปไหนแล้วคนแบบคอยมองคอยถ่ายรูปอะไรไม่ครับแต่ว่าจะรู้สึกว่าเขินๆมากกว่าเวลาแบบกินข้าวเราโต๊ะข้างๆมองเราก็จะเขินๆอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าจะทำยังไงใช่ยังแบบแปลกๆอยู่อะไรเงี้ยใช่ครับผมปล่อยซิงเกิลที่2ไปแล้วในจูกนะครับไปฟังได้ในจุกแล้วก็มีวันที่29ที่จะปล่อย MV เพลงที่2ครับใช่ก็ฝากด้วยนะครับค่ะมันลิงก์กันมั้ยหรือมันแตกต่างกันยังไงกับเพลงแรกมันแตกต่างกันตรงที่ว่า1เลยคือเพลงแรกพี่พัชจะเป็นคนแต่งครับถ้าเขาจะรักส่วนเพลง2เนี่ยจะเป็นผมแต่งร่วมพี่พัชอะไรเงี้ยก็เหมือนแบบใส่ความเป็นตัวเองไปในเพลงมากขึ้นแล้วเพลงก็จะชิลมากขึ้นเหมือนเพลงแรกมันจะรู้สึกว่าเศร้าๆอะไรเงี้ยเพลง2มันมีความชิลแต่ก็ยังอกหักเหมือนเดิมครับก็คือเป็นตัวของตัวเราใช่มากขึ้นใช่ครับคาดหวังไว้ขนาดไหนคือตอนแรกก็กดดันนะแต่ว่าพอมันทำแล้วมันสนุกอะแบบว่าเราใส่ความเป็นตัวเองไปคือบางไม่แน่ใจว่าคนจะชอบหรือเปล่าแต่ว่าที่แน่ๆคือเราพอใจแล้วเราก็ชอบเต็มที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่คนพอเพลงแรกมันดังมากๆเพลงที่สองคนจะคาดหวังใช่ตอนแรกก็รู้สึกแบบนั้นเหมือนกันก็คุยกับพี่พัชพี่ปามว่ากดดันแต่พี่พัชว่าเอ้ยเต็มที่แล้วไม่เห็นเป็นไรเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็ทำไปเรื่อยๆครับผมรอครับตอนนี้กำลังเดี๋ยวปล่อย MV เสร็จแล้วเดี๋ยวจะปล่อยคอนเทนต์เรื่อยๆเลยครับผมก็ฝากติดตามนะฮะก็แบบว่าปรับตัวได้จากความดังรอบแรกแล้ว
ก็ประมาณก็ยังชินชินแล้วชินชินแล้วเออเอออยากฝากแฟนๆหน่อยว่าเดี๋ยวซิงเกิลใหม่ก็ให้ดังเท่าซิงเกิลแรกเลยโอ้โหได้ครับก็ซิงเกิลที่2นะครับมีชื่อซิงเกิลว่าไหวอยู่แต่ก็รู้สึกนะครับก็ฝากด้วยนะครับวันนี้นะครับก็คือปล่อยไปในจุกแล้วนะครับก็ไปฟังได้นะครับแล้วก็อย่าลืมวันที่29นะครับก็จะมีปล่อย MV ซิงเกิลที่2นะครับอย่าลืมไปฟังด้วยนะครับฝากติดตามด้วยครับไหวอยู่แต่ก็รู้สึกครับผมติดตามข่าวบันเทิงพี่นายเทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ